ื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตร่24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีล่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณล่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหนนั่งอยู่นะคะในบริเวณของภูฮัทวิลล่านะคะโซนนี้ก็จะเป็นที่พักแบบส่วนตัวสุดๆนะคะที่มีสระว่ายน้ำหน้าบ้านสระว่ายน้ำของตัวเองเลยนะคะก็นอกจากจะเป็นสระว่ายน้ำที่มีอยู่หน้าบ้านแล้วในสระว่ายน้ำก็ยังมีระบบเจ็ตสปาด้วยนะคะถ้าเวลานั่งเราก็จะมีน้ำแบบพุ่งๆนวดๆอะไรอย่างเงี้ยแก้เมื่อยแล้วก็จะเห็นวิวนะคะทะเลสุดลูกหูลูกตานะคะแล้วมองไปตรงข้างก็เห็นเกาะช้างด้วยนี่นะคะก็คือความพิเศษของโซนนี้นั่นเองนะคะภูฮัทวิลล่าแล้วก็เห็นไหมคะบ้านพักทรงแปลกๆปะตอนที่เขาสร้างนะคะที่นี่ซินนามอนนะคะเขาก็สร้างออกมาให้แบบคล้ายๆเป็นรูปเรืออะไรอย่างนี้ก็เลยจะโค้งๆมนๆนะคะน่ารักดีไม่เหมือนใครแน่นอนที่นี่บรรยากาศแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยสาวๆชอบแน่ๆใครที่กำลังคิดจะจีบสาวหรือทะเลาะกับแฟนอยู่นะคะมาเที่ยวที่นี่ว่าหายแน่ๆนะคะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆนะคะตกเย็นมาว่ายน้ำกับแฟน2คนดูทะเลโอเคใครไม่มีแฟนไม่เป็นไรนะคะมาแก๊งเพื่อนครอบครัวก็ได้เหมือนกันคิดว่าก็ได้บรรยากาศส่วนตัวสุดๆเหมือนกันนะคะมาภูฮัทวิลล่าอีกหลังนึงนะคะแต่หลังนี้วิวจะดีกว่านี่นะคะวิวก็จะเห็นได้กว้างกว่าห้องเมื่อกี้หน่อยนึงนี่ดูวิวสิก็มาเห็นวิวไหมนี่นะคะก็จะเห็นเรือค่ะเรือที่จมอยู่กลางทะเลถ้าเวลาน้ำลงก็เดินไปถึงได้เลยก็บรรยากาศก็จะแตกต่างจากลิตเติ้ลมูนวิลล่านะคะบ้างคะบรรยากาศดีปล่านี่คือบรรยากาศเก๋ๆของซินนามอนนะคะมองจากตรงนี้ก็จะเห็นเรือชัดมากแล้วก็ที่พิเศษของที่นี่ก็คือจะมีสะพานไม้ยาวๆนะคะถ้าไปเดินเล่นไปถึงปลายสะพานก็สามารถเห็นได้ทั้งพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกวันนอกจากถ้าแบบฟ้ามันปิดก็บางทีมันก็ถึงดาปะแล้วเขาบอกว่าถ้าจะดำน้ำนะคะก็เดินไปที่ปลายสะพานแล้วก็ไหว้ๆก็สามารถดำน้ำดูปะการังดูปลานิโมได้ด้วยปลากระตูนนะคะเขาบอกมีอยู่3ตัวกระหากันเอานะคะชอบที่มีต้นไม้อยู่ดีก็มีต้นไม้อยู่เนี่ยกลางทะเล3ต้นเนี่ยเห็นปะแปลกเนาะพอเราได้เช็คอินที่ซินนามอนเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะมาทัวร์รอบเกาะกันนะคะเริ่มต้นที่บ้านพี่สมชายนะคะงงนี่พี่สมชายใครเดี๋ยวได้รู้นะคะพี่สมชายเป็นใครกันแน่เขาทำงานอาร์ตนะคะแต่เลดอาจจะออกอาร์ตหน่อยนะคะก็ลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวพบกับพี่สมชายมาหาพี่สมชายเนี่ยก็ต้องมีทางเข้าที่ไม่เหมือนใครนี่ง่ายทางเข้านะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของพี่สมชายนะฮะพี่เลยนะก็จะเป็นแนวแบบเรทนิดนึงนะคะแนวประติมากรรมนะคะปั้นเองโดยพี่สมชายเขียนไว้แล้วแต่เธอความรักของสมชายอาณาจักรความรักของสมชายศิลปินศิลปะสู่อมตะประติมากรรมสมชายศิลปินมอญผู้สร้างศิลปะจากแรงขับอันยิ่งใหญ่และแรงบันดาลใจในความรักถ่ายทอดส่งงานประติมากรรมลอยตัวรูปหญิงเปลือยจัดวางอยู่ทั่วไปในบริเวณบ้านพักเจ้าของสวนอนุญาตให้ใช้พื้นที่สะท้อนแนวคิดแห่งความรักทั้งในงานศิลปะและความอิสระแห่งคนบนเส้นทางความสุขเป็นไ
เดินตามหางของสาวสวยคนนี้เข้าไปนะคะนี่ง่ายงานพี่สมชายเต็มเลยหางจบที่ตรงนี้หน้านอนเนอะเพลงนี้มีร้องคาราโอเกะด้วยใช้งานหนักมาสองสาวเนี้ยนี่ดีกว่าตัวอะไรเอ่ยโอ้โหนี่ได้เป็นห้องอาบน้ำนะคะอาณาจักรความรักของสมชายนะคะนี่เป็นห้องอาบเหมือนห้องอาบน้ำคุณไม่ทราบนะคะมียาสีฟันแปรงสีฟันสบู่แต่จะไม่ได้ใช้นานแล้วนะบอกว่าสมชายเป็นศิลปินมอญผู้สร้างศิลปะจากแรงขับอันยิ่งใหญ่และแรงบันดาลใจในความรักถ่ายทอดสู่งานประติมากรรมลอยตัวรูปหญิงเปลือยจัดวางอยู่ทั่วไปในบริเวณบ้านพักสะท้อนแนวคิดแห่งความรักทั้งในงานศิลปะและความอิสระแห่งตนบนเส้นทางความสุขในเอกนิยามของประเจกชนงานศิลปะของสมชายที่ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเหล่านี้สร้างขึ้นมาด้วยเงินทุนส่วนตัวไม่มีแบบร่างไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยมีใครสอนหรือร่ำเรียนมาจากโรงเรียนศิลปะเรื่องชื่อแต่รังสรรค์จากจินตนาการส่วนลึกล้วนๆประติมากรรมในอาณาจักรความรักของสมชายยังคงรอคอยทุกท่านให้แวะเวียนเข้ามาทำความรู้จักต่อไปดั่งความหวังของประติมากรที่ว่าถึงแม้ตัวจะตายแต่งานของผมคนนี้ไม่เรียนมาทำได้ขนาดนี้ก็โหสุดยอดนะฮะเพราะน่าจะใช้เวลาทำนานอยู่นะมาบ้านพี่สมชายนะฮะแต่ว่าไม่เจอตัวแกเจอแต่งานแกก็ดีนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่ชอบงานศิลปะอยากดูอะไรที่น่าสนใจแปลกๆนะคะเฉพาะของพี่สมชายจริงๆก็แวะมาดูกันได้นะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจบนเกาะนี้นะคะชอบลองมาดูกันนะคะขอให้มากันเยอะๆนะคะเห็นไหมคะบางทีเรามันต้องเรียนอะไรมาก็ได้นะแต่ถ้าเราแบบมีใจที่คิดจะทำอะไรที่ถ้าเราอยากจะทำอะไรที่มันส่งเสริมจินตนาการของตัวเราเองบางทีเราไม่ต้องเรียนมาเราคิดอยากจะทำอะไรก็ทำเลยนะคะมันก็ออกมาเป็นงานอยู่ดีอย่างเช่นพี่สมชายไม่ได้เรียนมาแต่เขาอยากที่จะทำก็ทำออกมาดูดิน่าสนใจตายฉะนั้นไม่ต้องเรียนก็ทำได้นะคะถ้าคุณอยากจะทำสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ก็คือวัดเกาะหมากนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่มิชอบมากๆนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเพราะว่าเป็นวัดที่ร่มรื่นและเรียบง่ายมากๆเลยนะคะก็คือมีเหวเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะและที่เป็นไฮไลท์นะคะของวัดนี้นั่นก็คือต้นโพต้นนี้ค่ะซึ่งเป็นต้นโพที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ดูแผ่กิ่งใบออกมาให้ทำให้วัดแห่งนี้ร่มรื่นมากๆชอบมากเลยจำได้ครั้งที่แล้วนะคะเคยมาไหว้พระที่นี่แล้วก็ท่านก็สวดให้ใต้ต้นโพเนี่ยค่ะรู้สึกว่าแบบการที่ได้กราบพระแบบกับดินจริงๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะเหมือนแบบอยู่กับความเป็นธรรมชาติซึ่งนั่นก็คือธรรมะจริงๆอ่ะฮะชอบอ่ะเขียวร่มรื่นและใหญ่เลยนะคะเมื่อกี้หมาทั้ง4ตัวที่อยู่ที่นี่น่ารักทุกตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แวะเวียนมาเกาะหมาแล้วอยากมาไหว้พระก็อย่าลืมเอาอาหารหมามาให้น้องๆหน่อยนะน่ารักอ่ะสวยจังน่ามาบวชที่นี่เนาะเห็นวิวเป็นทะเลอย่างงี้วัดแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490นะคะโหก็หลายปีอยู่นะแล้วก็มีวัดเดียวอะค่ะบนเกาะหมากคือวัดเกาะหมากแห่งนี้นะคะชอบนะคะไม่คิดว่าถ้าใครสนใจจะบวชเป็นพระที่นี่น่าก็เป็นอีกที่นึงเนาะที่น่ามาแบบปฏิบัติธรรมเพราะว่าแบบวิวข้างนอกนี่ก็เป็นทะเลแล้วก็เนี่ยดูสิตื่นมาเจออากาศแบบนี้ดีจะตายพระนะคะบนเกาะหมากที่วัดแห่งนี้มีทั้งหมด4องค์ค่ะสึกจะมากกว่าเมื่อก่อนองค์หรือ2องค์เนี่ยแหละต้นโพใหญ่มากสามารถทำให้ร่มรื่นไปเป็นองศาที่ใหญ่มากเลยนะนี่ที่หลวงพ่อบอกว่านะคะต้นโพต้นนี้อายุยังไม่ถึง100ปีนะคะคนที่เอามาปลูกยังมีชีวิตอยู่พี่หมอทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้ล่ะ Amazing เกาะหมามองไปทางนี้ก็จะเป็นทะเลไปไกลๆก็จะเห็นเกาะกูดแล้วก็เห็นท่าเรือของที่นี่นะคะนี่นะคะก็คือวัดบนเกาะหมากวัดเกาะหมากนั่นเองเป็นที่ที่ชิลมากนะคะ
จริงแล้วเกาะหมากก็มีที่เที่ยวหลายๆแบบนะคะมีที่พักหลายๆแบบด้วยแล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนหาดแบบไหนทรายแดงทรายดำทรายขาวมีหมดนะคะแล้วก็ชอบแบบป่าๆอยู่บนเขาก็มีหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลองดูนะคะแล้วก็ลองเลือกเอาแล้วก็สถานที่เที่ยวก็คุณได้เลือกได้เลยนะว่าคุณอยากเที่ยวแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเดินดูหาดดำน้ำดูปะการังเที่ยวเกาะข้างเคียงหรือจะไปดูประติมากรรมของพี่สมชายมีอะไรให้เลือกเยอะแยะฮะและอาหารเพียบก็แล้วแต่นะฮะว่าอยากทานแบบไหนแบบถูกแบบแพงมีหมวดบรรยากาศแบบไหนก็ต้องลองมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าวไทยก็มีที่สวยๆเยอะแต่บางทีเราก็ชอบคิดแต่ว่าเฮ้ยต้องไปอันดามันจริงๆนี่ก็อยู่ไม่ไกลมากนะคะข้างๆเกาะช้างเองนี่เกาะกูดก็ลองแวะดูนะคะเป็นเกาะเล็กๆที่เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็คนไม่เยอะพลุกพล่านเกินไปถ้าคนต้องการปาร์ตี้ก็อาจจะไม่เกาะของคุณเท่าไหร่แต่ก็มีนะมีปาร์ตี้ด้วยเหมือนกันถ้าเป็นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยศุกร์เสาร์แต่ว่าก็ไม่ได้แบบโอ้โหขนาดพังงานอะไรนี่ก็ไม่ใช่นะเหมาะกับการพักผ่อนเป็นครอบครัวอย่างนี้มากกว่าแต่ตอนนี้พระอาทิตย์อีกไม่นานก็จะตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพระอาทิตย์ตกที่ที่พักของเรากันดีกว่าไหมคะไปเดินตรงสะพานยาวๆเนาะเครื่องดื่มชิลๆดูคนอื่นตกหมึกนี่นะคะเป็นสะพานไม่ชื่อว่าสะพานสู่ฝันเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะคะว่าเราจะไปสู่ฝันจริงหรือเปล่าเมื่อตอนที่เรามาถึงซินิมอนนะคะน้ำยังขึ้นเต็มนี่อยู่เลยตอนนี้น้ำลงไปนู่นแล้วนะคะเกือบเดินไปถึงเรือได้แล้วก็สองข้างทางก็จะมีต้นไม้อยู่รำไรโอ้โหแล้วดูสิเทือกเขาฝั่งนู้นสวยมากเลยนะคะพระอาทิตย์ตกอยู่ตรงนู้นเสียงลมพระจันทร์อยู่ทางนี้บรรยากาศก็ชิลมากเลยนะคะน้ำลงไปนู้นเราจะเดินไปเห็นวิวสวยๆต้องเดินไปถึงสุดนู้นสุดปลายสะพานสู่ฝันนะคะดูสิชอบต้นไม้ต้นนี้จังเลยอยู่ก็อยู่กลางทะเลเนาะแล้วนี่นะคะเรือลำนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะเดินไปถึงได้แล้วถ้าน้ำลงนะคะเห็นไหมคะทางด้านซ้ายเป็นทิวเขานะคะแล้วก็เป็นสีแบบที่ใกล้เราสุดก็จะสีดำไกลออกไปหน่อยก็เป็นสีเทาข้างหลังก็เป็นเมฆสีแดงๆชมพูนะคะเพราะพระอาทิตย์กำลังตกดินพระจันทร์อยู่ตรงนู้นชอบบรรยากาศทุกที่ที่เป็นทะเลอะค่ะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่แปลกกว่าที่อื่นเรือคานูนะคะให้เอาไว้ใช้พายเรือเล่นนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมสุดฮิตในเกาะหมากบรรยากาศอย่างชิลนะคะสุดๆเลยนี่นะคะถ้าเรามองกลับไปก็จะเห็นที่พักที่นี่นะคะซินิมอนก็จะมีรูปที่ทรงไม่ค่อยเหมือนใครนะคะมองไกลๆก็คล้ายๆพวกคอตเทจกลมๆเนาะสีน้ำตาลน่ารักดีแล้วก็เขียวหมดนะคะนี่คือจุดเด่นของเกาะละแวกนี้นะคะเกาะหมากเกาะกูดเกาะช้านะคะคือจะมีแบบเป็นอย่างเงี้ยออกป่าๆเขียวๆทางด้านขวานะคะหรือว่าด้านซ้ายของท่านผู้ชมก็จะเป็นนี่เกาะเป็นแบนอย่างนี้แน่นอนนะคะมีอยู่อย่างเดียวคือเกาะกระดาษด้านซ้ายของเราที่เป็นเทือกเขาเขานี่ก็เป็นเกาะช้างนะคะก็มีเกาะเล็กๆอีกรอบๆนะคะประปรายก็บรรยากาศโรแมนติกนะคะก็จะเดินไปถึงปลายสะพานก็พอดีค่ะมันคล้ายๆกับว่าเราเดินออกมากลางทะเลยังไงไม่รู้เนาะโหนี่นะคะก็สุดสะพานสู่ฝันแล้วนะคะ500เมตรวิวสุดยอดมากเลยนะคะฝั่งขวานี่แทบจะเดินไปถึงเกาะกระดาษได้เลยนะคะฝั่งซ้ายนู้นก็เกาะช้างข้างใต้นี่ก็ปลาว่ายเต็มหมดเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นจุดที่สามารถตกปลาหมึกได้เลยนะคะตรงนี้พอตกปุ๊บก็คิดเมนูเลยว่าจะทำอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมานั่งดูเขาตกกันนะตรงนี้ฟิวสุดๆเลยนะคะบรรยากาศที่นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีเนาะเกาะนี้น่าจะมีที่นี่ที่เดียวที่เป็นสะพานยาวมาขนาดนี้เหมือนอยู่กลางทะเลเลยนะคะตอนนี้ก็ซินิมอนก็ที่พักแต่ละหลังก็น่ารักนะคะมีทุกแบบเลยถ้าคุณอยากได้หน้าหาดมีสระว่ายน้ำส่วนตัวบรรยากาศชิลๆโอ้โหก็ที่นี่นะคะหรือว่าถ้าอยากได้แบบไม่ต้องมีสระว่ายน้ำก็ได้ก็มีนะคะมีหลายหลังให้เลือกมากๆนะคะแล้วก็บ้านแต่หลังก็น่ารักนะกลมๆเป็นไม้ไม้อีกอย่างนึงนะคะบอกว่านอกจากตกหมึกกลางคืนแล้วถ้าเราอยากมาดำดูปะการังนะคะตอนกลางวันก็ลงแถวๆนี้แล้วก็ว่ายไปฝั่งซ้ายๆหน่อยอ่ะก็จะเจอนะคะเขาบอกมีปลาการ์ตูนอยู่3ตัวไปหาเอาฟังเสียงคลื่นเสียงลมนะคะสุนทรีสุดๆก็ใครที่อยากมาพักผ่อนแบบจริงๆนะคะเกาะหมากไม่ว่า
3วัน2คืนแบบเต็มๆอ่ะก็โอเคนะไม่ต้องมาแบบยาวมากก็ได้3วัน2คืนก็เที่ยวได้เต็มที่เลยทีเดียวแต่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นเราก็จะได้ไปเที่ยวแบบอยู่ที่อื่นด้วยอาจจะทัวร์แบบเกาะช้างเกาะหมากเกาะพูดอะไรอย่างงี้นะคะก็พักไปเรื่อยๆก็แล้วแต่นะคะว่าชอบแบบไหนแต่ถ้ามีเวลาไม่มากนะคะมาที่นี่3วัน2คืนก็สุดยอดแล้วล่ะเหมือนได้พักผ่อนเต็มที่เป็นเกาะที่ชิลมากๆนะคะทุกอย่างก็จะแบบเป็นไปอย่างช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะไปเที่ยวแบบไหนก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะแต่ว่าถ้าแนวปาร์ตี้หรือแนวแบบหูปุ้งปังปุ้งปังก็ที่นี่อาจจะไม่เหมาะที่นี่น่าจะเป็นเหมาะกับครอบครัวมากับคู่รักหรือมากับเพื่อนๆแบบอยากนั่งคุยอยู่ด้วยกันจริงๆอะนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบแอดเวนเจอร์หน่อยๆอ่ะเพราะว่าจากจุดนึงไปจุดนึงก็ขี่จักรยานก็โอ้โหเหมือนกับออกกำลังกายจริงๆนะแต่ชอบนะไปจุดนึงไปจุดนึงก็จะมีต้นไม้เขียวๆแต่ไม่หมดเจ๋งอ่ะชอบเป็นเกาะอาร์ตๆเล็กๆข้างๆเกาะช้างนะคะพระจันทร์เริ่มกระทบน้าแล้วด้านขวาน่ารักก็คืนนี้นะคะเราจะมีดินเนอร์แบบว่าโรแมนติกสุดๆนะคะที่ซินนามอนเขาจะทำอะไรให้เราทานเราต้องไปดูกันอีกทีนะคะพอนั่งอย่างนี้นะคะบางทีเราก็ต้องถามตัวเองว่าครั้งสุดท้ายที่เรามาพักผ่อนแบบจริงๆจังๆที่แบบไม่ได้มาทำงานเนี่ยเมื่อไหร่บางทีเราทำแต่งานบ้างงานบ้างนะคะบางทีเราต้องให้เวลาตัวเองบ้างให้ออกมาพักออกมาคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตมันใช่หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ทำมันแล้วเราทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่ตัวเองบางทีก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะให้ตัวเองได้อยู่ตัวเองได้คิดกับตัวเองหรือบางทีเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมากเกินไปบางทีแล้วควรจะพาพ่อแม่มาบ้างครั้งสุดท้ายที่คุณใช้เวลาอยู่ครอบครัวจริงๆคือเมื่อไหร่เขาจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องหาเวลาไปอยู่กับเขาบ้างไม่อยากจะบอกให้ใช้ทุกนาทีทุกเวลาที่เรามีอยู่บนโลกใบนี้ให้คุ้มค่าสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับคุณคืออะไรมันใช่งานหรือเปล่าหรือบางคนรอบข้างคุณกันแน่เพราะฉะนั้นก็ต้องไตร่ตรองนะคะและหาความสมดุลของชีวิตระหว่างสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบความสนุกความสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็ครอบครัวคนที่เรารักต้องหาสมดุลที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณนั่นแหละที่คุณต้องค้นหานะคะว่ามันคืออะไรอีกอย่างอย่างที่บอกไปนะบางทีเราจะมาเที่ยวพักผ่อนเงี้ยรอปลาพร้อมเพื่อนบางทีก็ยากนะโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมกว่าเพื่อนจะว่างพร้อมกันนี่แบบโอ้โหเหนื่อยอ่ะบางทีเราอาจจะมาเองบ้างก็ได้ลองมาคนเดียวดูมาหาเพื่อนเอาปลายทางนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกอีกแบบนึงให้เราได้เรียนรู้ว่าการอยู่กับตัวเองจริงๆอ่ะอยู่ได้หรือเปล่าแต่ผู้หญิงก็บางทีอาจจะกลัวใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูว่าเรามาที่ไหนไปยังไงมันมีวิธีแหละทำไงให้ตัวเองเซฟที่สุดมันก็ต้องมีการรับเทศะในทุกอย่างเนาะชิลจังเลยล่ะเขาหมอนบายนอนนี่ดีกว่าคืนนี้สนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ตอนนี้นะคะเป็นการนั่งอยู่กับผู้จัดการของ Cinnamon Resort นะคะชื่อพี่ชาตรีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับพี่คะมาพักที่แล้วก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะช่วยพูดถึงคอนเซ็ปต์ของซินนามอนหน่อยว่ามันเป็นมายังไงคะก็เป็นด้วยความคิดของทางเจ้าของด้วยแล้วก็เรื่องชื่อด้วยที่ตั้งชื่อตรงกับทางคุณแม่คุณแม่ของเจ้าของที่นี่ครับชื่อไทยมันจะชื่ออบเชยภาษาอังกฤษจะเป็นซินนามอนครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อของที่นี่ใช่ไหมคะเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่เปิดมาได้6ปีแล้วฮะ6ปีแล้วแล้วสะพานทำไมพี่ถึงหูสร้างไกลมากพี่500เมตรที่ต้องสร้างไกลขนาดนี้เพราะว่าช่วงเวลาที่น้ำแห้งจริงๆแล้วมันจะแห้งมากทางด้านนี้ช่วงเดือนพฤษภามิถุนาช่วงที่น้ำแห้งจริงๆก็จะแห้งถึงปลายสะพานแต่มีเรือที่เนี่ยจมอยู่มานานแล้วแต่หนูเคยมาที่นี่ครั้งแรกเรือลำนี้พี่เป็นมีที่มาที่ไปยังไงพี่อันนี้เรามันเป็นเรือเปล่าฮะที่ซื้อมาแล้วลากมาจอดทิ้งไว้ลากมาจอดทิ้งไว้มีแค่ลำนี้ลำเดียวทำเป็นแล้วพูดถึงอาหารบ้างดีกว่าอาหารที่ซินนามอนนะคะที่หลักๆเนี้ยเวลา
คนมาพักผ่อนที่นี่แล้วชอบทานกันอาหารเด็ดๆที่นี่จะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทอดน้ำปลาครับแล้วก็เป็นปูนึ่งปลาส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรพี่ปลาที่ตกแถวนี้หรือว่าไงคะเป็นปลาที่หาได้อยู่แถวนี้บริเวณหน้าเกาะนี้แล้วก็ปูนี่ก็บริเวณหน้าเกาะนี้แล้วก็ชื่อปลาอะไรที่ส่วนใหญ่ที่เจอแถวบริเวณหน้าเกาะปลากระบอกอ่ะปลากระบอกก็จะมีแต่ที่นี่อาหารหลักๆก็ส่วนใหญ่เป็นซีฟู้ดไหมคะหรือว่าใช่ครับใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนจะมาพักเยอะสุดช่วงไหนพี่ซิมอนก็ตั้งแต่ตุลาขึ้นไปจนกระทั่งถึงเมษาเมษาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอยู่ในช่วงหน้าไฮเข้าพฤษภาคมเป็นช่วงหน้าโลครับค่ะอันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากมาพักผ่อนทานอาหารอร่อยนะคะอยู่อย่างสงบสุขสบายมีความสุขอย่างนี้นะคะก็สามารถมาพักที่ซินนามอนได้ทุกท่านที่สนใจพี่มีหนทางติดต่อหรือว่ามี Facebook มีเว็บไซต์มีเบอร์มีอะไรมีเว็บไซต์อยู่ครับเกาะหมากซินนามอนรีสอร์ทเกาะหมากซินนามอนรีสอร์ท .com ครับผมก็สามารถเข้ามาจับจองโทรสอบถามข้อมูลได้นะคะครับปู่อาหารนะคะเลี้ยงได้ทั้งกองพับดูสิจากนู่นไปนู่นก็ใครนะคะที่ซื้อแพ็คเกจของซินนามอนแล้วมาพักกับซินนามอนนะคะอาหารหน้าตาประมาณนี้ก็จะอยู่รวมในแพ็กเกจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวนะคะแล้วก็มีผลไม้อันนั้นก็เป็นแบบว่าของทานตอนท้ายสุดปลาอันนี้อร่อยมากนะคะเป็นปลากระบอกทอดน้ำปลาโดนนะคะนี่ปลาสดเค็มของน้ำปลาแล้วก็มีหวานนิดๆรสหวานหน่อยๆด้วยนะคะอร่อยกลมกล่อมสุดๆถ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคงเพอร์เฟคน่าดูแล้วก็มีนี่ผัดชาทะเลพริกไทยสมุนไพรใบหัวละพาขิงพริกไทยดำหน่อยขิงนิดพริกหน่อยอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะได้กลิ่นของสมุนไพรทั้งหมดในผัดฉ่านะคะแบบอร่อยมากกลมกล่อมสุดกลิ่นพริกสมุนไพรเตะจมูกไปหมดอร่อยเลิศมาลองที่ทอดมันกุ้งค่ะเนื้อนั้นอร่อยเหาะก็นี่นะคะแบบได้กินอาหารอร่อยๆซีฟู้ดนะคะกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกโดนนะคะแล้วก็นั่งดูวิวสวยๆแบบนี้รับลมเย็นๆจากชายทะเลนะคะฟังคลื่นไปพังๆไม่มีอะไรจะสุกเท่านี้อีกแล้วปะมากินกันดีกว่าขอมิดพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะขอมิดไปกินข้าวก่อนแป๊บนึงอร่อยอ่ะบรรยากาศสวยงามไหมล่ะคะครั้งสุดท้ายที่คุณมาเที่ยวทะเลเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่คุณพาครอบครัวคุณมาเที่ยวเมื่อไหร่ถ้ามันนานเกินไปบางทีคุณก็ต้องหาเวลาบ้างเนาะทำแต่งานบางทีมันก็ดีค่ะการทำงานเก็บตังค์แต่บางทีถ้าเราโมแต่คิดว่าอุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พาพ่อแม่มาเที่ยวก็ได้บางทีพรุ่งนี้อาจจะมาไม่ถึงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรก็ต้องรีบทำนะจ๊ะเวลาไม่รอใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็เกาะหมากเนี่ยเป็นหนึ่งเกาะที่มิดว่ามีเสน่ห์มากๆนะคะในแบบของเขาก็คือเป็นเกาะเล็กๆที่น่ารักมีความเป็นอาร์ตอยู่มีเสน่ห์เที่ยวได้หลายแบบนะคะคือมันยังมีความดิบอยู่ไม่เจริญมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีแบบที่พักน่ารักหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ให้เลือกนะคะร้านอาหารเก๋ๆก็เยอะแต่ว่าคุณจะไปจากจุดนึงอีกจุดนึงก็ต้องดูเส้นทางให้ดีๆนะคะเพราะว่าถนนก็มีป้ายบ้างไม่มีป้ายบ้างมันน่ารักมากเลยอ่ะชอบนี่แค่เรามาพักแค่2ที่นะบรรยากาศยังแตกต่างขนาดนี้คิดดูแล้วกันว่าที่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกเลยว่าน่ารักนะฮะที่พักนี่น่ารักเต็มเลยไม่อยากไปเลยเกาะหมากวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเรานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวเกาะกูดกันต่อกว่าจะกลับมาเกาะหมากอีกพรุ่งนี้อีกนานแน่เลยอ่ะค่ะเพราะยังไงก็ขอฝากเกาะหมากไว้ในใจหลายๆคนด้วยแล้วกันนะคะมีที่พักมีคนที่น่ารักอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวคิดว่า247ของเราต้องเดินทางต่อแล้วล่ะค่ะถึงเวลาแล้วค่ะเดินทางกันดีกว่าเกาะกูดไปสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ้งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้